สวัสดีครับทำเอาแฟนๆฮาล่าเมื่อเสนาหอยประกาศรับผิดชอบขอดูแลดีเจต้นหอมด้วยการเป็นสามีเหตุเพราะเสนาหอยทำไฟไหม้แขนดีเจต้นหอมนั่นเองล่ะครับบอกเลยว่าสปิริตแรงกล้าจริงๆยังไงก็ขอให้ดีเจต้นหอมแผลหายไวๆนะครับมาดูกันเลยว่าเรื่องราวเป็นมายังไงซึ่งทำเอาหลายคนสงสัยกันเลยล่ะว่าดีเจต้นหอมจริงๆเมื่อล่าสุดแขนของสาวต้นหอมเป็นแผลด้วยฝีมือของใครกันแน่เสนาหอยโดยถึงขั้นที่เสนาหอยส่งข้อความไลน์มาเพื่อขอรับผิดชอบด้วยการเป็นสามีของดีเจต้นหอมซะแล้วแต่ถ้าว่าได้แต่งงานคงได้เรียกว่าหอมหอมหอยหอยหอมก็เป็นไปได้จริงไหมครับเพื่อนๆแต่ยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนและเราก็ขอให้แขนของดีเจต้นหอมหายไวๆนะครับ